รับทราบไหมคะว่าผลออกมาเป็นยังไงทราบแล้วทราบแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่ฝั่งนู้นมีพยานชี้ชัดว่าเป็นเจ้าของหวยส่วนหนึ่งเพราะว่าทางด้านทางคุณลุงเองไม่ได้เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่มีหมายเรียกมาใช่ไหมคะก็วันนั้นทนายไม่พร้อมเลยนัดทนายวันทนายไม่พร้อมแล้วก็ขอเลื่อนมาแล้วก็วันหลังเนี่ยทนายเขาก็นัดไปใหม่ทางโน้นก็ปฏิเสธมาว่าเขายังไม่พร้อมทางตำรวจใช่เขายังไม่พร้อมรอถามผู้ข้ามชาหลังจากนั้นก็ไม่ได้นัดกันอีกเลยส่วนหนึ่งที่คดีมันออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปให้ปากคำเพิ่มที่ตำรวจนัดมาหรือเปล่าคะใช่ครั้งแรกอ่ะเขามาแล้วเหรอมาตอนเย็นแล้วก็บอกว่าให้ไปพรุ่งนี้ให้ไปพรุ่งนี้เราก็คุยกับทนายบอกติดภารกิจเราก็เลื่อนไปจนกระทั่งว่าทนายเราอ่ะก็ขอไปเลื่อนแล้วก็บอกว่านัดวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนั่นแหละวันอังคารทางเขาก็ไลน์มาบอกที่ลูกสาวบอกว่าขอเลื่อนบ้างเงี้ยเขาขอเลื่อนเขาบอกว่าเขารอผู้บังคับบัญชาเขาอยู่เงี้ยจนกระทั่งมาถึงวันแถลงค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ไปเราไม่ไปจริงแล้วเราก็ขอนัดเขาแล้วเขาก็ขอเลื่อนเราอีกแล้วเราได้ถามกับเขาไปไหมคะว่าทำไมถึงไม่รอฟังการให้ปากคำของเราก่อนไม่ได้ถามตรงนั้นไม่ได้ถามก็คือเราก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจะมีการสรุปสำนวนคดีในวันนี้ใช่ไหมคะครับพอผลออกมาอย่างนี้คุณลุงจะสู้ยังไงต่อคะเพราะว่าทางด้านนู้นมีพยาน40คนเลยนะเอาความจริงเข้าไปสู้ค่ะเราเป็นคนซื้อมาจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เอาความจริงเนี่ยเข้าไปสู้ครับค่ะแล้วเราโดนข้อหาด้วยโดนฝั่งนู้นครับข้อหาด้วยครับคุณลุงจะทำยังไงคะก็ต้องสู้ไปค่ะตามกระบวนการเนี่ยนะตามขั้นตอนของกระบวนการแต่มีหมายเรียกมาเราก็จะไปแน่นอนไม่ไปไหนรู้ความรู้สึกจริงๆนะตอนฟังนี่ก็ซึ้งใจจริงๆซึ้งใจมากเลยรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราเองเนี่ยนะเราเป็นคนซื้อมาจริงๆเราไม่ได้ไปลักไปขโมยหรือไปเก็บของใครมาได้เนี่ย เราก็มั่นใจของเราตรงเนี้ยก็คือทางเราก็มีหลักฐานเหมือนกันที่จะยืนยันตัวเองครับเพราะเนี่ยทนายเขาเป็นคนดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้วนะผมมีข้อมูลอะไรนะผมก็จะป้อนให้ทนายเขาก็เป็นคนดำเนินการแต่หลังจากนี้เราก็จะยังสู้ต่อไปสู้ครับสู้ครับสู้แน่นอนแต่ดูเหมือนทางนู้นเขาก็จะมั่นใจมากไม่เป็นไรครับเรื่องของเขาตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกไอความรู้สึกจริงๆของเราเนี่ยมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วก็ผมเป็นคนซื้อมาจริงๆเราจะไปคิดกับเขายังไงก็แปลกใจไหมคะว่าเราไปซื้อกับแม่ค้าในตลาดจริงๆแต่ทำไมแม่ค้าไม่มีใครจำเราได้เลยไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเราไม่ใช่เป็นคนซื้อประจำกับแม่ค้าคนไหนอยู่แล้วผมไม่เคยซื้อกับแม่ค้าประจำคนไหนเลยนึกอยากจะเสี่ยงโชคก็ซื้อเจอตรงไหนก็ซื้อก็เชื่ออยู่แล้วว่าแม่ค้ายังไงมันก็จำผมไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ได้ซื้อประจำกับใครเลยไอ้ส่วนทั้งเขาเนี่ยนะเขาซื้อกันประจำมาแล้วตั้งนานมาแล้วเขาก็ย่อมจำกันได้อยู่แล้วแหละตอนนี้มีพยานออกมาว่าเห็นทางด้านของคุณลุงเนี่ยมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยไอ้เก็บได้นะมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเราเป็นคนไปซื้อกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็จะไปมีภาพว่าเราไปเก็บได้นะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราไปเก็บอะไรก็ไม่รู้ค่ะครับพอเราซื้อมาจริงเนี่ยมันก็ปูไม่ต้องอธิบายแล้วเรารู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าเราซื้อมาจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วไงถามยังไงมันก็คือไม่อยากจะตอบให้มันได้ยินตรงๆอ่ะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราซื้อมาจริงแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยมันจะจริงได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเหนื่อยใจมันเหนื่อยใจไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาหาเรื่องมาให้เราเนี่ยมันโอ้โหมันเหนื่อยใจอยู่ในบ้านแท้ๆเนี่ย